วันนี้จันเจ้าเมืองช้างก็พาพี่ๆมารับชมต้นหอมบัวเลยแปลงนี้นะคะต้นหอมบัวเลยมีอายุเกือบ2เดือนแล้วค่ะต้นหอมรุ่นนี้จะเริ่มถอนพันธุ์ประมาณกลางเดือนมิถุนายนพี่ๆท่านใดที่อยากได้ต้นพันธุ์หอมบัวเลยก็สามารถสั่งจองไว้ได้แต่วันนี้นะคะจันเจ้าจะมาสอนเทคนิคการทำให้ต้นหอมแตกกอไวขึ้นเป็นเคล็ดลับแต่ก็ไม่ลับนะคะการทำให้ต้นหอมแตกกอเร็วขึ้นก็คือการลอกกาบหอมนอกจากทำให้ต้นหอมแตกกอเร็วขึ้นต้นหอมก็จะสวยอีกด้วยกาบหอมที่เราลอกนะคะก็จะเป็นกาบแก่เป็นใบที่อยู่ล่างสุดจะเป็นใบแห้งหรือจะเป็นใบเขียวปลายเหลืองๆนะคะหรืออาจจะเป็นใบเขียวเลยก็ได้ให้สังเกตง่ายๆคือใบล่างสุดของต้นนั้นๆพอเราลอกกาบหอมก็จะทำให้ต้นหอมนะคะแตกกอเร็วขึ้นเป็นการกระตุ้นช่วยให้ต้นหอมรีบแตกกอและต้นหอมก็จะสวยอีกด้วยการใส่ปุ๋ยจะใส่ทุก15วันจันเจ้าเองก็จะใส่ปุ๋ยคอกหรือพี่ๆท่านใดที่มีขี้หมูก็สามารถใส่ปุ๋ยขี้หมูได้หรือจะใส่ปุ๋ยเคมีก็ได้ตามที่พี่ๆสะดวกเลยค่ะการดูแลรดน้ำก็รดน้ำเช้าเย็นช่วงนี้เข้าฤดูฝนก็รดวันละครั้งก็ได้ค่ะมีพี่ๆหลายท่านนะคะทักมาสอบถามจันเจ้าจะปลูกหอมหน้าฝนเราจะปลูกได้ยังไงแนะนำปลูกในตะกร้าเลยค่ะปลูกได้ทุกฤดูในตะกร้าระบายน้ำได้ดีน้ำไม่ขังจะไม่ทำให้ต้นหอมเน่าเสียนะคะตะกร้าที่จันเจ้าใช้ปลูกเป็นตะกร้าเบอร์6ขนาด15นิ้วหรือพี่ๆท่านใดที่จะปลูกลงแปลงก็แค่อย่าให้มีน้ำขังก็พอค่ะพี่ๆท่านใดที่สนใจอยากปลูกต้นหอมบัวเลยก็สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในคลิปของจันเจ้าก่อนได้นะคะเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้ค่ะ